อยากได้อายนั้นมาเป็นลูกเคยพ่อเด้สายข้าดองบนลายเด้ออายคนดีสองหนึ่งทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับนะกับวันเหงาๆนะครับช่วงปิดเทอมนะครับทุกคนเหงาจริงๆนะไม่รู้จะทำอะไรนะมันคือแบบอยู่เฉยๆก็นึกว่าสบายไม่สบายนะมันดูเหงาๆยังไงไม่รู้ไม่ได้ทำงานเวลาทำงานมันก็รู้สึกแบบอยากหยุดนะเวลาหยุดนานๆก็อยากทำงานก็แปลกอย่างคนเรานะก็เลยคุณหนึ่งก็เลยรู้สึกแบบเหงาเกินไปเงาสุดๆก็เลยมารีแอคชั่นเพลงนะครับเนื่องจากเราไม่ได้รีแอคชั่นเพลงมาสักระยะหนึ่งนะครับเป็นกระท่อนกระแท่นที่จะบางครั้งก็โผล่มาสักเพลง1 2เพลงบ้างแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ไปเที่ยวบ้างไม่ค่อยได้อยู่เนาะนะครับแล้วก็อยู่บ้านปุ๊บบางครั้งก็ทำงานจุกจิกมันก็เราไม่ได้ทำนะครับก็เลยเก็บคลิปต่างๆไว้ก็เลยไม่ได้ไปทำอ่ะนะวันนี้ก็เลยมารีแอคชั่นเพลงนะครับรีแอคชั่นเพลงวันนี้ก็เป็นเพลงที่ช่องที่คุณหนึ่งเคยรีแอคชั่นเพลงเนี่ยช่องของสมบัตินี่แหละนะครับชื่อเพลงที่อะไรนะบอมเมนของปอมนี่คือตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้คือเป็นเพลงที่2แล้วนะครับน่าจะเป็นเพลงที่3สิเพลงแรกคือเพลงเฮ็ดนาเด้อบ่ได้เฮ็ดนมเนี้ยเพลงนั้นน่ะแล้วก็โดนแบนหรือเปล่านะครับแล้วก็เพลงบอมเมนของปอมแต่เพลงที่3นะครับแต่เป็นเพลงที่2ของอัลบั้มนะครับเพราะว่าที่ลง YouTube ได้นะเพราะเพลงแรกไปแล้วนะครับได้เก็บไว้ส่วนตัวเนาะก็เพลงนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงของในช่องของสมบัตินะชื่อว่าเพลงอยากได้อ้ายอยากได้อ้ายผู้หญิงอยากได้อ้ายเหรอก็เราก็ต้องฟังใช่ไหมฮะมาให้เสียเวลาคนหนึ่งก็เลยจัดเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับอยากได้อ้ายนะครับในช่วงเหงาๆวันหยุดเหงาๆนะครับปิดเทอมเหงาๆนะครับก็เลยมารีแอคชั่นเพลงแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ไปอาจจะรีแอคชั่นเพลงเรื่อยๆนะฮะใครขอมาก็จัดให้นะครับใครไม่ขอมาคนหนึ่งก็จัดเหมือนกันจัดตามใจตัวเองนะครับโอเคไม่เสียเวลาเราไปฟังเพลงนี้นะครับอยากได้อ้ายนะครับพร้อมไปเป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับในช่องของสมบัติ2คนนี้ที่ร้องเพลงด้วยกันนะผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้ฮะกับณัฐชนกกับสมบัตินี่แหละนะฮะเสื้อเหมือนเดิมเลยนะอยากได้อายนั้นมาเป็นลูกเคยพ่อเด้โอ้อยากได้เป็นลูกเคยเลยพิเศษสดสดน้องผมจะยกทั้งตัวและทั้งหัวใจให้อายคนเดียวโอ้ยอย่าเป็นผู้ชายคนนั้นเนาะเฮ็ดดีก็ได้ดีกันเฮ็ดสัวก็ได้สัวท่านน้องอยากใจอายมาเป็นหัวต้องเฮ็ดจังใดเจ้าคือเป็นตาเพลงเทนโนอุบาวสังหรอมีแต่ผู้ชายร้องเพลงจีบสาวนี่ผู้หญิงจีบผู้ชายแล้วเนี่ยอยากได้ผู้ชายเนี่ยสมัยนี้เขาบ่แม่นคนใจง่ายถ้าอยากได้มาเป็นแฟนบ่ต้องเปิดคนกันง่ายด้วยเพียงมีทองเพียงมีบ้านมีรถใหญ่ที่สำคัญขอต้องหนักโทรศัพท์มีให้ใส่ทันทีบ่อันตรายคนดีเก็บมันเอาไปคิดก่อนอย่าเฝ้าเปิดใจให้สิอย่าเฝ้าเปิดใจเพราะผู้ชายดีๆอ่ะต้องอาจเปลี่ยนใจก็ได้น่ารักนะนักร้องคนนี้ของนัทชนกคนนี้รู้สึกว่าไปร้องเพลงหลายๆอัลบั้มเลยนะเนี่ยนี่ส่งสายตาด้วยว้าววิวสวยเลยเนี่ยกลางทุ่งนากับอีกที่หนึ่งอันนี้ที่หนองน้ำที่ไหนเนี่ย
บังเอิญเป็นคนมาเก่าแต่ใจทำงานทำเงินทำไปทำไมนั่งอยู่ซื่อๆก็มีเงินใส่ถ้าเจ้าบ่ซื้อมาลองก็ได้คันเป็นจังซี่สิมักอายบ่นิสัยก็ดีหน้าตาก็หล่อบ่ได้แนวนี้โหมามาคนดีเดี๋ยวพาไปนอนอายเอ้ยเป็นแฟนน้องบ่อายเอ้ยกินนอนกับพ่อผู้หญิงเปิดใจให้ขนาดนี้แล้วเป็นผมไปอ่ะน้องสาวไปถามอีแม่น้องสาวคันได้เป็นแฟนน้องเบาสัญญาว่าสิบ่แลบ่แนมสุดใดอยากได้อายนั้นมาเป็นลูกเคยพ่อเด้สายค่ะดอกมีน้อยมีน้อยมากนะที่ผู้หญิงอย่างนั้นผู้ชายเป็นแฟนเนี่ยเปิดใจขนาดนี้ปีแต่วันนี้ได้พบคนใครน้องพร้อมจะยกทั้งตัวและทั้งหัวใจก็หายใจเลยอายนั้นสิเรียกอายว่าสามีถือใจอีหลีด้วยอายคนงามแม่ขอเพียงแต่อายได้เอ่ยขอมาส่วนตัวน้องจะให้ทันทีน้องพร้อมจะยกทั้งใจที่มีให้อายคนเดียวเพื่อนใจวิวแต่ละวิวเนี่ยที่ถ่าย MV เนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้ยนี่ชุดพื้นเมืองเหรอผู้หญิงเปิดใจขนาดนี้เลยทุกคนผู้ชายต้องหลงบ้างแหละใครไม่หลงกูบ้างเนาะนะก็จบไปแล้วเพลงนี้นะอยากได้อ้ายนะครับเป็นเพลงสองคนนะเป็นเอกลักษณ์และในเขาเรียกว่าคู่นี้นะครับนะสมบัติและก็นัชชนกนะครับนะคู่นี้นะเสื้อก็เสื้อเหมือนเดิมนะคือรักษาเอกลักษณ์ศิลปินทั้งสองคนนี้ให้แฟนคลับได้จดจำนะครับแล้วเพลงนี้เป็นเพลงว่าอยากได้อ้ายเนี่ยทุกครั้งนี่มันทุกครั้งผู้ชายนะต้องแบบเปิดใจรักอย่างนั้นอย่างนี้อกหักบ้างจีบบ้างชอบคนเดียวคนนี้บ้างเพลงนี้คือช่องของสมบัติเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอยากให้พรีเซนต์เพลงที่ผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบผู้ชายอ่ะซึ่งหลายคนก็มีความรู้สึกที่ชอบผู้ชายมากๆแหละนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครร้องเพลงแบบแนวผู้หญิงจีบผู้ชายเปิดใจอย่างเงี้ยส่วนมากผู้ชายอ่ะพูดเปิดใจมากกว่าอันนี้เพลงนี้แบบฟังแล้วดูน่ารักดีนะผู้หญิงเปิดใจให้ผู้ชายขนาดนี้แล้วผู้ชายจะไม่หลงรักเหรอจะไม่รักเหรอนะครับแต่แปลกเหมือนกันนะเวลาไม่ว่าชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราจูบโจมไปจีบไปเนี่ยจีบเข้าไปเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้สิ่งที่ตอบมาได้อย่างแบบว่าตอบเรื่องตอบรักเลยอย่างเงี้ยคือความรักหลายคนชอบแบบว่าเราต้องไปจีบเองอย่างเงี้ยคนที่มาชอบเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแปลกๆเหมือนกันนะจริงๆคนชอบอย่างเงี้ยอย่างน้องณัชนกเนี่ยร้องเพลงว่าเปิดใจอย่างเงี้ยบางครั้งผู้ชายบางคนอาจจะผู้หญิงเปิดใจมากขนาดนี้ไม่ชอบเนี่ยแต่ผมว่าน่ารักนะนะครับถ้าผู้หญิงชอบแหละแล้วก็ถ้าผู้หญิงชอบนะแล้วผู้ชายนั้นรักไปนะตอบตรงๆนะครับผมว่ารักยาวนานเลยแหละนะครับเพราะว่าคนชอบแหละบางครั้งเนี่ยเราเอาใจตัวเองไปชอบเขาแต่เขาอาจจะไม่เท่าไหร่เราตื้อมาจนแต่งงานมีความรักกันเนี่ยสุดท้ายมาเราต้องตามใจผู้หญิงคนนั้นนะนะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าอย่างเช่นคนหนึ่งอ่ะมีสาวมาจีบหลงรักมากเปิดใจมากอยากได้คนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาคนหนึ่งโอเคตกลงบางครั้งคนหนึ่งทำอะไรผู้หญิงก็ตัดใจทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่แบบว่าถ้าใคร
ใครมีคนที่เปิดใจให้เราอย่ารักเราอย่างเงี้ยถ้าคุณรักคนนั้นนะสมหวังแน่นอนนะครับอนาคตครอบครัวที่ดีแน่นอนนะครับโอเคก็จบไปแล้วเพลงนี้นะครับก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนนะครับแนะนำเพลงเข้ามาแล้วกันช่วงนี้เหงาสุดๆเลยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าสบายนะทุกคนมันเหงาอ่ะพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอ่ะนะครับใครอยากให้คุณหนึ่งดิชั่นมาเพลงไหนก็แนะนำเพลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งไปรอหาเพลงอีกเพลงหนึ่งสักก่อนนอนแล้วนะครับอย่าลืมแนะนำเพลงมานะครับแล้วก็ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนึ่งไปเอาประมงไปกินนะครับแล้วก็ช่องเพจโกศลที่เชื่อชาแนลTikTok นะครับแล้วก็ IG ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้สวัสดีครับ